เกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูสุพรรณเจอกับชลบุรีชลบุรีก็ต้องการที่จะมี3คะแนนในเกมนี้ครับเมื่อเกมวันเสาร์เมืองทองพลาด BC พลาดเสมอพวกเขาก็ต้องการ3แต้มดูจังหวะของสุพรรณก่อนครับดูหม่งย้อนตรงนี้แฮนด์บอลครับจุดโทษครับบอลไปโดนกรกฎกระโดดมันก็ต้องบาลานซ์กลางแขนนะครับแต่เป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับก็หาบอลก็ไม่เจอด้วยคนหม่งคือผู้ที่นำวรรณศรีครับไปโดนมือของกรกฎแล้วนำ 1-0 นะครับจากจุดโทษของบิยอนลินเดอร์มันครับสุพรรณแล้วหันหลังอยู่ด้วยนะครับคุณเบียร์กุลใช่ครับตรงนี้ลินเดอร์มันยิงดีมากนะครับใส่เต็มข้อเลยนะครับเนี่ยครับมีจุดโทษจริงๆนี้หมดสิทธิ์เซฟครับสินทวีชัยครับนำ 1-0 ครับสุพรรณชลบุรีลุยดูจังหวะบอมใส่คุณย่าแป๊บเดียวเอาคืนได้ครับชลบุรีครับโอ้โหหม่งย้อนสอนเข้าไปดีเสมอเป็น 1-1 เป็นลูกหม่งที่สมบูรณ์แบบยิงครั้งนี้คุณย่าที่เสา2เลยครับตามสูตรทุกอย่างผู้รักษาประตูไม่มีทางทันครั้งนี้ครับแล้วหม่งที่เลี่ยนๆที่โคนเสาเลยนะครับเกมนี้สุพรรณใช้ผู้รักษาประตูเป็นอมรินทร์ยาวดำครับครับส่วนประตูมือ2ที่ส่งคือส่งชื่อกิติพงษ์ภูเถาเชื่อมดูสุพรรณลุยบ้างยิงซ้ายติดเซฟสินทวีชัยครับซ้ายของลินเดมันมาอีกครับสุพรรณคึกจริงๆครับจังหวะหักติดเซฟสินทวีชัยอีกโอ้โหชลบุรีบ้างมาต่อมาชาคริสเปิดมาโอ้โหบอลหลุดออกเสาไกลไปเลยแหมมีใครยืนเสา2อยู่ของชลบุรีได้ประตูแน่นี้ครับครับครึ่งหลังแล้วนะครับสุพรรณลุยยิงซ้ายติดสินทวีชัยครับช่วงนี้ฟอร์มดีจริงๆซ้ายของลินเดมันอีกแล้วคุยกับลูกบอลเลยครับช่วงนี้คุยอะไรก็ได้ครับเซฟฮะสินทวีชัยโอ้โหทุกเตะมุมครับชาริวเปิดโค้งเสากลายมีตัวชงกลับมาสินทวีชัยจะปัดทิ้งไม่ได้ซ้ำอีกครั้งนึงหลุดไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหเป็นคันเล่นนะครับได้ยิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับชกทิ้งออกมาแล้วคันเล่นยิงขวาครับยิงนี้ติงใต้บอลหน่อยนะครับลูกเลยเหินครับบอลชลบุรีนานๆมาทีครึ่งหลังเรือสอดตัดหน้ามาหม่งหม่งไม่ตรงโอ้โหเกมนี้ใช้พวกเด็กดาวรุ่งเพียบเลยนะครับทั้งบวรตาปลาแล้วนี่ก็สุรวิทย์โลกาวิทย์นะครับดูยิงไกลไม่ตรงนี่ช้ากับชุลมุนเลยแหละครับว่าดูจังหวะยิงขวาครับโอ้โหบอลหลุดกรอบขวาของยูกิบัมบะก็จบเกมเสมอกันไป 1-1 ครับแบ่งไปทีมละแต้มสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น